การจะสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแปลความหมายและการสร้างเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองนั้นสื่อการสอนที่สำคัญก็คือภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพเขียนภาพกราฟิกย่อมต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ในบางครั้งภาพนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้สอนจึงจำเป็นต้องวาดหรือถ่ายภาพขึ้นใช้เองค่ะแต่ก่อนการวาดภาพหรือถ่ายภาพนั้นผู้สอนควรคำนึงถึงหลักการออกแบบทางทัศนะเสียก่อนนะคะสิ่งนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบภาพที่จะนำไปใช้ในการประกอบการสอนไปบ้างแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการจัดองค์ประกอบที่ดีสื่อความได้ชัดเจนมีสีที่เห็นได้จริงมีความตัดกันและความคมชัดแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะหลักการออกแบบทางศาสนายังมีข้อควรคำนึงอีกหลายประการมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะตามหลักการการออกแบบทางศาสนาก่อนการออกแบบภาพเราควรจะมีการเขียนโครงร่างของภาพที่จะถ่ายหรือวาดก่อนเพื่อที่จะได้ภาพที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการเขียนโครงร่างนอกจากจะคำนึงถึงการออกแบบดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะผู้ออกแบบภาพควรคำนึงถึงความเป็นเอกภาพลักษณะของภาพนะคะรูปร่างรูปทรงการจัดภาพความสมดุลสีและตัวอักษรทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาพที่ออกแบบมานั้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองค่ะโดยมีหลักการดังนี้ค่ะเอกภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆภายในภาพที่มีความเกี่ยวข้องกันผู้ออกแบบไม่ควรใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงในภาพเพราะจะทำให้ภาพแลดูแน่นเกินไปควรมีเฉพาะสิ่งสำคัญที่ถ่ายทอดความคิดของเนื้อหาของภาพเพียงความคิดเดียวเท่านั้นเส้นแนวเป็นการจัดโครงสร้างของสิ่งของภายในภาพว่าจะมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะของเส้นแนวใดการจัดภาพในแนวเส้นลักษณะต่างๆจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและดึงดูดสายตาให้ผู้ดูถึงแม้ว่าเส้นแนวจะมีเพียงมิติเดียวแต่สามารถแสดงถึงการกระทำทิศทางและการเคลื่อนไหวได้เช่นกันลักษณะของเส้นแนวแบ่งได้เป็น4ชนิดดังนี้เส้นนอนเส้นนอนเป็นเส้นที่ช่วยแบ่งความแตกต่างของเนื้อหาภายในภาพนอกจากนี้ภาพที่สิ่งของภายในภาพถูกจัดในลักษณะของเส้นนอนจะให้ความรู้สึกของความมั่นคงความเป็นเสถียรภาพและการทอดสายตาพักผ่อนเส้นตั้งลักษณะโครงสร้างของสิ่งของภายในภาพที่อยู่ในแนวตั้งจะแสดงถึงความแข็งแกร่งและความลึกเส้นตั้งเป็นเส้นที่ดึงดูดสายตาให้มองขึ้นแต่เส้นตั้งอาจจะขัดกับความรู้สึกของผู้ดูเพราะปกติแล้วคนเราจะมองดูหรืออ่านในแนวนอนเส้นทแยงสิ่งของที่อยู่ในลักษณะเส้นทแยงจะให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวการกระทำและพลังเส้นทแยงที่ตัดกันจะแสดงถึงความขัดแย้งเส้นโค้งสิ่งของภายในภาพที่อยู่ในลักษณะเส้นโค้งจะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวและนุ่มนวลไม่เพียงแต่เรื่องของเส้นแนวเท่านั้นนะคะสิ่งต่อไปที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพก็คือรูปทรงการจัดภาพและความสมดุลค่ะรูปทรงการออกแบบภาพโดยการใช้ของจริงมาประกอบจะทำให้ภาพนั้นมีรูปทรงในลักษณะสามมิติได้เช่นการนำสำลีมาติดเป็นรูปก้อนเมฆหรือการใช้ปกหนังสือมาติดบนกระดานนิเทศจะช่วยแสดงความเป็นจริงและดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการวาดรูปหนังสือธรรมดาเหล่านี้เป็นต้นการจัดภาพภาพที่ดีควรมีการออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ดูซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือเส้นช่องว่างและกลุ่มขององค์ประกอบภายในภาพโดยการพิจารณาถึงความสมดุลรูปทรงทางเรขาคณิตและตัวอักษรที่ใช้ควรให้เหมาะสมกันด้วยความสมดุลการเลือกรูปร่างหรือการวางแบบแผนของภาพควรให้มีความดึงดูดสายตาผู้ชมหมายถึงการจัดความสมดุลเพื่อเน้นองค์ประกอบของภาพแต่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องจัดองค์ประกอบภายในภาพให้มีระเบียบแบบแผนจนเกินไปมากนักเพ
พราะจะทำให้ภาพนั้นมองดูทื่อๆไม่น่าสนใจแต่ถ้าภาพนั้นไม่มีความสมดุลเสียเลยก็จะทำให้มองดูแล้วไม่สบายตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบยังไม่หมดค่ะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยก็คือเรื่องของสีนั่นเองค่ะซึ่งสีที่ใช้ในภาพนั้นจะทำหน้าที่ต่างๆคือเพื่อเพิ่มความเหมือนจริงของสิ่งที่อยู่ในภาพเพื่อชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงความแตกต่างและเน้นความสำคัญนะคะและเพื่อสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตอบสนองทางอารมณ์ของสีแล้วจำเป็นต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาซึ่งจากการวิจัยพบว่ามีสีที่มองดูแล้วให้ความรู้สึกต่างกันดังนี้คือสีน้ำเงินสีเขียวและสีม่วงไวโอเลตเป็นสีที่มองดูแล้วจะให้ความรู้สึกเย็นในขณะที่มองดูสีเย็นแล้วจะรู้สึกคล้ายกับว่าอยู่ห่างไกลตาสีแดงและสีส้มเป็นสีที่มองดูแล้วรู้สึกร้อนตามหลักทางจิตวิทยาพบว่าสีอุ่นหรือสีร้อนนั้นเป็นสีที่ดึงดูดสายตาผู้ดูดังนั้นในการออกแบบภาพจึงควรใช้สีแดงหรือสีส้มเพื่อการเน้นให้ของสิ่งนั้นเป็นจุดเด่นของสายตานอกจากนี้สียังสามารถกระตุ้นทางด้านรสและกลิ่นได้คือสีน้ำเงินเป็นสีที่มองดูแล้วเหมือนของสิ่งนั้นมีรสหวานสีส้มเป็นสีที่มองดูแล้วเหมือนกับสิ่งนั้นรับประทานได้ส่วนสีที่ดูแล้วเหมือนให้กลิ่นก็คือสีชมพูสีน้ำเงินลาเวนเดอร์สีเขียวและสีเหลืองดังนั้นผู้ออกแบบภาพจึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้สีให้เหมาะสมเพื่อช่วยในการสื่อความหมายของเนื้อหาและสิ่งของภายในภาพเพื่อแสดงว่าภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านใดและเพิ่มเป็นการดึงดูดความสนใจตลอดจนความรู้สึกของผู้ดูค่ะโดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพอย่างสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของตัวอักษรค่ะเพราะภาพส่วนมากจะมีข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคำอธิบายประกอบภาพร่วมอยู่ด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการออกแบบตัวอักษรสีขนาดและระยะห่างของตัวอักษรและข้อความที่อยู่ในภาพนั้นๆนะคะเพื่อให้ผู้ดูสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสื่อความหมายได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะประการแรกก็คือการออกแบบตัวอักษรที่ใช้ภายในภาพควรออกแบบให้กลมกลืนกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้ดูภาพเกิดความรู้สึกร่วมขึ้นได้อีกทั้งไม่ควรใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดถ้าข้อความนั้นไม่ใช่หัวเรื่องหรือเป็นข้อความที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่า6ตัวขึ้นไปเพราะจะทำให้อ่านยากกว่าตัวอักษรตัวเล็กเป็นต้นค่ะประการต่อมาก็คือในเรื่องของสีของตัวอักษรตัวอย่างเช่นถ้าตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินเข้มสีพื้นหลังก็ควรเป็นสีขาวหรือตัวอักษรสีเขียวสีพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีเทาอ่อนหรือถ้าอักษรเป็นสีเหลืองอ่อนหรือขาวสีพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นค่ะต่อมาก็คือเนี่ยเรื่องของขนาดการออกแบบภาพโปสเตอร์หรือภาพสำหรับจัดแสดงนิทรรศการควรจะเป็นภาพขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ในระยะไกลตั้งแต่30ฟุตขึ้นไปจึงควรให้ขนาดของตัวอักษรที่มองเห็นได้ง่ายปกติแล้วตัวอักษรที่มีความสูง1ส่วน4นิ้วจะสามารถอ่านเห็นได้ในระยะ8ฟุตดังนั้นจะให้ผู้เรียนที่นั่งแถวหลังสุดของห้องเรียนที่มีความยาว32ฟุตอ่านข้อความในภาพที่อยู่หน้าชั้นเรียนได้ผู้ออกแบบควรใช้ตัวอักษรสูงอย่างน้อย1นิ้วและต้องให้ความกว้างของตัวอักษรมีความสัมพันธ์กับความสูงด้วยค่ะสุดท้ายของการใช้ตัวอักษรก็คือระยะห่างเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการอ่านข้อความในภาพเพราะถ้าตัวอักษรเบียดชิดกันหรือห่างกันเกินไปก็จะทำให้อ่านยากนอกจากนี้หากข้อความแต่ละบรรทัดมีระยะติดกันเกินไปจะทำให้อ่านยากเช่นกันหรือถ้าบรรทัดห่างเกินไปก็จะทำให้ดูเหมือนข้อความไม่ติดต่อกันข้อความอาจจะอ่านได้ง่ายถ้ามีระยะห่างระหว่างบรรทัด1เศษ1ส่วน4เท่าของความสูงของตัวอักษรค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปเราสามารถสรุปหลักการออกแบบทางทัศนะได้ดังนี้ค่ะ
ความเอกภาพเส้นแนวรูปทรงการจัดภาพความสมดุลสีและการออกแบบตัวอักษรค่ะการออกแบบภาพเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนนั้นหลักการออกแบบทางทัศนะจะช่วยให้ผู้สอนสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ว่าผู้สอนจะหาภาพมาจากที่ใดก็ตามหรือแม้แต่ผลิตภาพขึ้นใช้เองสิ่งนี้จะทำให้ผู้สอนมั่นใจนะคะว่าภาพที่นำมาใช้นั้นจะเป็นภาพที่สามารถสื่อสารความต้องการระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์การสอนอีกด้วยค่ะ